สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป PicArt นะครับวันนี้มีทริคง่ายๆมาฝากนะครับเป็นการทำรูปโปรไฟล์แบบ2 Tone นะครับหรือว่า Duo Tone นะครับผมจะทำ2สีในรูปเดียวนะครับก็คือเดี๋ยวจะไล่สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเป็นสียอดฮิตนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับเราเปิดรูปถ่ายมานะครับอันนี้เป็นรูปผมเองนะครับก็คือรูปเนี่ยแนะนำให้ฉากหลังเป็นพื้นสีเดียวนะครับอย่างอันเนี้ยสีชมพูนะครับก็คือเพื่อนๆตั้งกล้องหรือว่าให้ใครก็ได้ถ่ายนะครับถ่ายเรากับกำแพงนะครับกำแพงที่ไม่มีลวดลายนะครับเป็นสีเดียวนะครับหรือว่าผนังอะไรแบบเนี้ยก็ได้หมดนะครับหรือว่าถ้ารูปไหนนะครับที่มันพื้นหลังมันไม่เรียบนะครับเราก็ใช้วิธีตัดเอานะครับเราต้องไปที่ตัดออกนะครับเคยสอนไปแล้วนะครับก็ตัดออกมานะครับแล้วก็ทำฉากหลังเป็นสีดำนะครับอ่ะยากไปถ้าจะให้ง่ายนะครับถ่ายรูปกับพื้นหลังสีเดียวแบบนี้ง่ายสุดนะครับโอเคฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดนะครับตัวนี้เอฟเฟคนะครับเดี๋ยวเราปรับสีก่อนนะครับพื้นหลังสีอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังไงเราก็ปรับเป็นสีขาวดำอยู่ดีนะฮะเราไปหาคำสั่งสีขาวดำกดขาวดำนะขาวดำเป็นตัวฟรีนะครับคลิกเข้ามาที่นี่ก็เลือก RGB ที่ชอบนะครับผมเอาโทน G เนี่ยเพราะว่าหน้ามันชัดนะครับอ่ะพอได้แล้วนะครับกดถูกไปเลยปุ๊บเห็นไหมไม่ว่าคุณจะฉากหลังสีอะไรเราก็เป็นขาวดำแบบนี้อยู่ดีนะครับเราไปที่วาด นะครับปุ๊บโอเคมาที่วาด นะครับย่อนิดนึงนะครับกดเลเยอร์นะครับเลเยอร์เปล่าตรงนี้นะฮะเราเลือกสีตรงนี้เป็นสีแดงนะครับผมจะเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับเริ่มสีแดงแล้วก็เลือกผู้กันนะครับเลือกเป็นแบบขอบฟุ้งนะฮะแล้วก็ปรับขนาดกับความทึบเอาให้สุดเลยนะครับกดทีนี้ขีดเลยขีดนะขีดอย่างเงี้ยขีดสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปขยายแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดแล้วก็ขยับมันเอาให้มันยิ่งใหญ่อยู่เลยมันจะได้แบบขอบมันจะฟุ้งด้วยอย่างนี้เนี่ยวางแบบนี้ไปเลยตัดไปเลยเจ๋งได้ฝั่งนึงแล้วกดถูกไปเห็นไหมฮะตอนนี้เลือกเลเยอร์มาใหม่บวกแล้วก็เลเยอร์ว่างนะครับทำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนสีอันนี้ผมเอาสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆอาจจะผสมสีอื่นก็ได้นะลองเล่นดูทีนี้ก็ทำเหมือนกันขีดเบาๆปรับไว้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนนะปั๊บขยายให้มันแบบฟุ้งๆประมาณนี้ถูกไปเดี๋ยวดูเห็นไหมมา2สีแล้วนะครับทีนี้เลือกการซ้อนนะครับเลือกเป็นตรงนี้นะปกติเลือกเป็นอันสุดท้ายซ้อนทับปุ๊บสีมันจะสมูทขึ้นเห็นไหมฉากหลังมันจะแบบกลืนนะฮะแบบนี้นะครับเจ๋งถ้าจะขยับก็กดแล้วก็เปลี่ยนไปในเหตุได้ใช้ก็อาจจะขยับเข้าขยับออกหรือขยายก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็จะออกเป็นแนวทูโทนลองการอาจจะใช้ซ้อนแบบอื่นก็ได้นะครับเนี่ยอันตามที่เราชอบนะครับลองปรับดูนะครับขอซ้อนทับนี่แหละมันจะออกเป็นม่วงๆได้แล้วนะครับง่ายไหมง่ายมากกดถูกไปทีนี้จะทำเป็นโปรไฟล์ก็ต้องสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับไปที่เครื่องมือครอปนะครับตัดรูปเลือกจัตุรัสนะฮะก็วางให้มันตรงๆแค่นี้เองนะครับตรงอย่างตรงแล้วถูกไปพามเป็นโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวแถมทำกรอบให้ด้วยผมเห็นไปที่ว่าอีกทีนึงวาดนะครับเลือกที่ตรงนี้นะฮะนี่สี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมนะครับเอาเส้นแบบนี้นี่ได้อยู่นะครับกดตรงไปเอาเป็นสีขาวดีกว่าปึ๊บแตะลงมานิดนึงแล้วก็วาดเลยแบบนี้เดี๋ยวค่อยขยับก็ได้ขยับให้มันแบบเอาใหม่ขยับก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ขยับ
ตรงแล้วนะครับชอบแล้วก็ถูกไปนะครับเห็นไหมเรียบร้อยถูกไปเซฟเลยนะครับนี่เจ๋งไหมเจ๋งไหมเออถ้าแบบกรอบเล็กไปตอนเมื่อกี้ก็ขยายมันใหญ่นะครับโอเคกดเข้าไปเซฟเลยเรียบร้อยนะฮะง่ายมากๆนะครับไปลองเล่นดูเด้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากได้คลิปอะไรคอมเมนต์บอกนะโอเคครับไปแล้วสวัสดีจ้า